เรากลับมาเจอกันในคลิปเทสเต้นกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาลองที่ลอกสิวเซียนเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะน่าจะเห็นกันใน Facebook นะคะก็เป็นของแบรนด์ UR อันนี้นะคะก็นี้อ่ะได้มาจากเว็บไซต์โคเรียนนะคะอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเขาอ่ะให้พอยต์มาแล้วก็ให้ลิกไปเลือกดูว่าอยากจะได้อะไรอะไรเงี้ยก็เลือกมาแล้วก็เลือกมา2กล่องนะคะจะมีกล่องนึงที่จะมาแจกเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ติดตามทาง Facebook ลิกะไว้นะคะเดี๋ยวจะมีมาแจกนะคะ1รางวัล นะตอนนี้แบบผิวหน้าไม่ได้ดีนะคะเพราะว่าลิปแพ้สกินแคร์มานะแต่ก็ไม่อยากบอกว่าเป็นของอะไรเพราะว่าเราใช้แล้วแพ้ไงคนอื่นจะไม่แพ้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยหยุดใช้ไปนะคะแล้วก็กดออกแล้วก็เหลือแต่รอยดำนะคะเป็นคนรูมขนเล็กนะแต่ว่ามีสิวเซียนอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอีกว่าที่เราสิวเซียนแต่ละแบรนด์อ่ะมันก็สามารถออกได้จริงแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มีรูขุมขนกว้างแล้วก็มีสิวเซียนเยอะนี่ว่ามันก็ออกได้ง่ายนะคะเขาจะมี2สเต็ปนะเป็นสเต็ป1นะคะสเต็ป1แล้วก็สเต็ป2เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงข้างในก็จะมี2มาให้นะคะแบบนี้เนาะมีหลายแผ่นเลยแล้วก็จะมีตัวมาร์คที่ไปลอกสิวเซียนอันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวทำตามที่เขาบอกก่อนเขาบอกว่าอันดับแรกให้ใช้สเต็ป1เนี่ยแปะทิ้งไว้ก่อน10นาทีนะคะเขาจะมีบอกด้านหลังให้แปะทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ค่อยทาอันนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ลอกออกนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมาลองกันนี่มันจะเป็นแผ่นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาแปะทิ้งไว้ก่อน10นาทีนะกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกไม้อะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันไม่ฉุนนะคะเดี๋ยวรอให้เข็มมันอยู่ใกล้ๆเลข12เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะคะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะน่าจะเกินด้วยซ้ำนะนี่จะ4โมงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความสะอาดรูขุมขนเนาะเหมือนถั่วเหมือนถั่วแดงเลยอ่ะใครเคยกินขนมถั่วแดงว่าสีเป็นอย่างนั้นเลยนะคะมันมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นิดนึงนะแต่ว่าเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ฉุนมากนะคะพอทนได้นะเพราะว่าบางอันที่เคยลอกมากลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากแล้วก็แสบตาเข้าตาเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะลอกหน้าด้วยนะเพราะว่ามีขนหน้าเล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอทาทั่วหน้าเลยแล้วกันแล้วก็รอเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้แห้ง 10-15 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเอาออกนะก็ซักประมาณ4:20กว่าๆเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอแห้งแล้วเราลอกมามันจะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าตอนนี้ขยับปากได้แค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่ามันตึงมากนะก็ลิกทิ้งไว้ประมาณน่าจะ20นาทีได้นะตอนนี้4โมงครึ่งแล้วนะคะมีเพื่อนใน YouTube เคยเม้นบอกนะคะว่าให้ดึงย้อนขนนะเดี๋ยวจะดึงย้อนขนนะคะโอ้โหผิวตรงนี้ดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นเลยนะเพราะว่าเรามีขนเล็กๆกันที่หน้านะพอเราแบบลอกออกผิวก็ดูสว่างขึ้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรหลุดหรือเปล่าขนที่หน้าหลุดมาเต็มเลยทุกคนเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมอ่ะมันจะมีขนเล็กๆเป็นไรขนนะคะมาถึงคิวของจมูกบ้างนะคะจมูกไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าดึงกรอบหน้าเจ็บกว่านะคะมาดูผลงานดิแทบไม่ค่อยออกเลยอ่ะมันไม่ค่อยออกอ่ะทุกคนเห็นไหมอ่ะไม่มีสิวเซียนโผล่มาเลย
ไม่ค่อยออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ารูขุมขนเล็กด้วยนะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรออกมานะแต่ว่าถ้าคนที่แบบรูขุมขนกว้างน่าจะเห็นผลกว่านะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครที่เคยลองของยี่ห้อนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าให้แนะนำนะนึกว่าของแบบไอพวกที่ลอกสิวเซียนในเซเว่นอะเรียกว่ามันหลุดออกมาดีกว่าอีกอะเออนะออกได้เยอะกว่าด้วยนะของที่มันเป็นซองสีดำแล้วก็ของเคที่ดออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันลอกออกมาแล้วมันสะใจกว่ามันหลุดออกมาแบบเยอะมากคือเห็นเลยว่าสิวเซียนหลุดแต่อันนี้คือตรงจมูกอะมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่ารู้สึกว่าผิวบริเวณจมูกเนี่ยมันเนียนขึ้นนะอาจจะเพราะว่าแบบเหมือนเราลอกพวกไรขนต่างๆเล็กๆออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ของแบรนด์ UR อันนี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากล่องนึงก็ค่อนข้างจะแพงเลยนะคะเพราะว่าเขาขายกันทีก็แบบพรีออเดอร์มาขายกัน600 700อะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็มาลองให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าให้คะแนนกับที่ลอกสิวเซียนนี้นะ7เต็ม10ละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังออกแบบไม่ได้แบบตามที่เราคาดไว้อ่ะนะแต่ว่าชอบกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะเพราะว่าที่ลอกสิวเซียนบางยี่ห้อที่เคยใช้มาเนี่ยกลิ่นแอลกอฮอล์มันแรงมากนะซึ่งมันไม่ดีกับผิวว่าถ้าเกิดมันแรงมันแบบมันจะมีโอกาสแพ้ได้นะคะใครที่แบบผิวแพ้ง่ายแพ้พวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะไปคุยกันได้ที่ Facebook Instagram นะชื่อว่าลิกกะนะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะคะชื่อช่องว่าลิกวิททอยนะคะเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับลิกกับพี่ต่อยนะเป็นไดอารี่ของเรา2คนนะถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ